ก็บอกว่าจากนี้จะขอยุติบทบาททุกอย่างที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปขายข้าวแกงดีกว่าขายแกงใต้นะคะทำอร่อยอยู่เอาแบบนี้เลยค่ะจะถามว่าจากนี้จะเลิกคบไม่สนใจหรือไม่เผาผีกันหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิบอกไม่ใช่หรอกที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีตำแหน่งแห่งหนอะไรอยู่แล้วนะวันนี้ก็ขอยุติบทบาทเลยละกันไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งอะไรเพราะว่าไม่เคยมีแต่ก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันเสมอแต่จากนี้ในเมื่อไปจับมือกับลุงแล้วก็ไม่มีผมไม่มีคุณจตุพรเหมือนกันนะคะอันนี้คือคำพูดจากใจของคุณณัฐวุฒิค่ะก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นอยู่ลำบากแหละจะไปไหนก็ลำบากเพราะว่ามีต้นทุนสูงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องไปเอาลุงมารวมเพราะฉะนั้นขอแยกกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปแล้วค่ะครับณัฐวุฒิคุณจตุพรก็ด้วยแหละคำเมาหมายสามโมง